้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟรีนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความน่าสนใจในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับจะเป็นอะไรเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรากันก่อนดีกว่านั่นก็คือผู้บริหารระดับ Paradise คุณธนากรงามฉลาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แหมวันนี้ผมเกริ่นไว้แล้วว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีก1กลุ่มจะมาเล่าให้ฟังแต่ที่เห็นอยู่แน่นอนครับเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับเรามาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของเบสิกพื้นฐานมากๆเลยคือยาสีฟันและแปรงสีฟันของกิฟฟรีนนะครับเอาล่ะสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยมันเปิดใจง่ายยังไงบ้างอยากให้คุณธนากรช่วยแชร์ให้เราฟังสักนิดนึงผมว่ามันเป็นสินค้าที่มันแจ้งผมเกิดในกิฟฟรีนเลยก็ว่าได้นะครับคุณธนากรนี่เกิดได้ด้วยผลิตภัณฑ์นี่แหละครับสองตัวนี้เลยยาสีฟันกับแปรงสีฟันแปรงสีฟันถ้ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์หนึ่งคนมีหนึ่งปากถูกครับนะและทุกปากจะต้องใช้สองตัวนี้แน่นอนครับครับตัวแรกที่ผมจะนำเสนอให้กับผู้มุ่งหวังที่เราไปเปิดใจครับผมว่าหยิบแปรงสีฟันของเรามานี่ก็เป็นต่อนะครับยังไงฮะด้วยคุณภาพของคนแปรงสีฟันของเราเนี่ยผมว่าไม่แพ้แบรนด์ดังๆที่อยู่ในท้องตลาดเลยครับครับแต่ด้วยเอาพูดง่ายๆกลไกของราคาของเราเนี่ยผมว่าราคาของเราเนี่ยน่าซื้อกว่าครับครับครับเมื่อเทียบกับคุณภาพในระดับเดียวกันนี่คือเรื่องแปรงสีฟันครับแค่เรื่องเป็นไปได้ไหมว่าเวลาเราคุยเนี่ยครับคือต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าธรรมชาติของคนที่เป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยครับเขาจะกลัวการถูกยัดเยียดสินค้าจากคนที่เป็นนักธุรกิจครับคือพูดง่ายๆต้องซื้อของโดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ครับต้องซื้อเพราะเกรงใจซื้อเพราะถูกยัดเยียดทั้งที่ไม่ได้อยากจะได้สินค้านั้นแต่แปรงสีฟันกับยาสีฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไงซื้อแล้วก็ต้องใช้ถูกต้องครับมันเลยทำให้ทั้งคนพูดก็ไม่ลำบากใจใช่ครับคนซื้อก็ไม่ลำบากใจสบายใจสบายใจเพราะยังไงก็ได้ใช้ถูกต้องนะครับทีนี้เรื่องแปรงสีฟันเนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วยถูกต้องครับอย่างน้อยลองมาดูและเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วเชื่อไหมครับยาสีแปรงสีฟันของเราเนี่ยเป็นสินค้าตัวหนึ่งเปิดใจได้ครับง่ายแล้วก็มียอดสม่ำเสมอตลอดครับแปรงสีฟันเริ่มต้นที่แปรง1อันอาจจะลามปามไปถึงยอด 1,000 กว่า 2,000 กว่า 3,000 กว่าได้ครับยาสีฟันนะวันนี้นำมาหลายรุ่นเลยมันหมายถึงยังไงแบ่งกลุ่มลูกค้ายังไงให้ยาสีฟันมีทั้งหมด5หลอด5ประเภทเนี่ยครับนึกถึงคนในครอบครัวจ้ะครับครับมีพ่อแล้วก็มีลูกอยู่หลายคนครับก็คือในแต่ละคนเนี่ยรสนิยมในเรื่องของการใช้ไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันถูกครับถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจจะชอบในเรื่องของสมุนไพรแต่ลูกอาจจะไม่ใช่สมุนไพรอาจจะเน้นในเรื่องของถ้าเป็นตัวพวกทำให้ฟันเนี่ยขาวขึ้นเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งพวกนี้เป็นพรีเมียมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันก็จะแยกเซกเมนต์ออกครับเป็นคนละกลุ่มอย่าง3รายการฝั่งซ้ายมือของผมนี้ครับตัวแรกนี่ครับตัวแรกตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวที่ขายดีตลอดการของบริษัทเปิดเลยถูกต้องครับตัวนี้ครับใครใช้ก็ชอบครับด้วยตัวสมุนไพรแล้วก็ฟูรายอยู่ที่นี้ครับครับครับเป็นสมุนไพรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยใช่ครับนะครับครับล่ะนี่คือตัวเบสิกเป็นสูตรสมุนไพรนะครับตัวที่2ครับตัวที่2ครับก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะพัฒนาสูตรขึ้นมาจากตรงนี้ครับสมุนไพรจะเยอะขึ้นเพิ่มจำนวนของรายชนิดของสมุนไพรมากขึ้นครับแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของตัวไซริเทลในเรื่องของที่ไม่ใช่อาหารของไอตัวแบคทีเรียครับตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งครับครับก็จะอันนี้ก็คือจะช่วยให้คนที่ต้องการเขาเรียกว่าระงับกลิ่นปากจำนวนชั่วโมงที่ยาวนานถูกครับประมาณอย่างนั้นครับตัวซ้ายมือสุดตัวซ้ายสุดเหมือนผสมนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่มีปัญหาในเรื่องของเหงือกมีปัญหานะครับก็คือร้อนในอะไรตัวนี้ครับมีส่วนผสมสำคัญคือครับตัวนี้ก็มาจากเก๊กฮวยเหรอครับเก๊กฮวยครับตัวนี้ครับก็จะเด่นในเรื่องของนี่3ตัวแล้วนะครับนี่คือแปลว่าคุณธนากรเลือก3รายการนี้พูดออกหมดทั้ง3รายการเลยแน่นอนครับบางบ้านซื้อ3ตัวนี้มีไหมมีครับก็แต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันมาตัวนี้บ้าง
ตัวนี้นี่จะเป็นตัวใหม่ของเราเลยครับเป็นพรีเมียมขึ้นมาอีกนะครับกลุ่มนี้จะได้รับความนิยมกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับชอบในเรื่องของฟันขาวครับเป็นไวท์เทนนิ่งใช่เป็นไวท์เทนนิ่งครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งจุดขายนะครับตัวนี้ละครับครับตัวนี้นี่เป็นตัวกระแสตัวหนึ่งครับในเรื่องของตัวรสชาติรสชาติครับตัวนี้ครับก็จะเน้นในเรื่องของยี่ห้อคู่แข่งก็จะมีเหมือนกันครับแต่เราตัวนี้ก็คือก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวก็ทำให้ระงับกลิ่นปากได้ยาวนานมากขึ้นถูกต้องครับอีกเช่นกันถูกต้องครับสรุปแล้วเนี่ยยาสีฟันมีทั้งหมดหลายสูตรแต่ละสูตรเนี่ยเลือกใช้ตามชอบและจะไปนำเสนอเนี่ยเล่ายังไงให้เขาสนใจเพราะว่าในท้องตลาดก็มีการฟาดฟันกันอย่างดุเดือดมีหลายยี่ห้อมากใช่ครับบางคนเขาใช้ยี่ห้ออื่นอยู่แล้วพูดยังไงให้เขาหันมาใช้ยี่ห้อของเราครับข้อแตกต่างของเราเนี่ยก็คือตัววัตถุดิบครับเรานำวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศครับส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบที่ดีมากๆครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็คือผมว่าถ้าจะเลือกท้องตลาดยี่ห้อไหนก็ได้ก็แปลงเนี่ยแต่ถ้าได้แปลงของเราแล้วเนี่ยครับก็คือต้องลองอาจารย์ครับถ้าได้ลองแล้วจะรู้เลยเพราะว่ายังไงซะยาสีฟันเราก็ต้องซื้อตลอดอยู่แล้วครับ ถ้าได้ลองหลอดหนึ่งเนี่ยความรู้สึกที่เราได้แปลงของยาสีฟันของเราเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าแปลว่าตอนไปพูดครับเรามีการเล่าให้เขาฟังและมีการพกตัวอย่างยาสีฟันไปด้วยไหมใช่ครับครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะให้เขาได้เห็นเนื้อยาสีฟันของเราเนี่ยแตกต่างจากของท้องตลาดยังไงนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เขาลองครับครับดังนั้นการเล่าเรื่องในยาสีฟันเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยมีข้อมูลเยอะสมัยก่อนเนี่ยยาสีฟันหลอดละไม่กี่สิบบาทถูกครับปัจจุบันยาสีฟันมีตั้งแต่เกือบร้อยไปจนกระทั่งร้อยกว่าบาทเนี่ยใช่ครับผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงละเริ่มมองเห็นเขาเรียกว่ากลุ่มว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรใช่ครับทีนี้เวลานำเสนอเนี่ยโอเคเราเล่าเรื่องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เนี่ยแน่นอนเขาก็อาจจะมองว่าเราเป็นคนขายเราก็ต้องพูดว่าดีแต่มันมีอะไรไหมฮะที่เราสามารถโน้มน้าวจูงใจให้เขาเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพเหงือกและฟันครับผมว่าฟันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องคิดยาวๆนะครับเพราะว่าเคยเห็นผู้สูงวัยไหมครับมีปัญหาเรื่องฟันเวลาจะเคี้ยวฟันเนี่ยครับเขารู้สึกว่าถ้าจะเลือกอาหารแล้วแหมเวลาจะเคี้ยวอาหารนี่เขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีฟันเหมือนเดิมเนี่ยเขาจะรู้สึกมีความสุขกับการได้ทานอาหารครับครับแต่ถ้าเราจะมีสุขภาพฟันที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการเลือกนะครับเลือกใช้ยาสีฟันที่ดีด้วยครับครับครับผมว่าต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับนะครับเราจะไปเริ่มแปรงตอนอายุมากไม่ได้ครับครับฟันเนี่ยเราต้องดูแลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับท่านผู้ชมครับเรื่องง่ายๆแต่กลายเป็นรายได้ที่ยิ่งใหญ่นะครับในช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าเวลาเราไปเล่าเรื่องยาสีฟันเนี่ยเขาเจอคำถามอะไรและเราตอบคำถามเหล่านั้นอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ